โอ้ยหิวจังเลยอู้ hungry get some food เออเฮ้ย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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเราต้องกินอุ้ยเราต้องกินนมออร์แกนิกจากฟาร์มโอ้ยโอ้โหเลือดเหลือแค่นี้เองเหรอโอ้ว้าวว้าวมาจากไหนวะ thank you เออก็ไม่หายหิวอยู่ดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Command นะครับและในวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างเอฟเฟกต์ยาแปลกๆนะครับแล้วก็หรือว่าสร้างเวอร์ๆก็ได้นะครับได้สองอย่างสร้างแปลกๆกับสร้างเวอร์ๆนะครับตอนนี้ผมจะออกนอกแล็บนะครับแล้วก็คุณให้คุณไอรอนแมนคุมนะครับฝากดูแลแล็บด้วยล่ะเราจะมาดูยากันครับเอฟเฟกต์ยาก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากยานะครับก็มียาทุกประเภทผมก็จะมาใส่หมดแล้วครับมีด้านหน้าด้านหลังมากมายซึ่งเอฟเฟกต์ยาพวกนี้นะครับถ้าไปเปิดวิกิดูนะครับ Minecraft จะมีเอฟเฟกต์ยาทั้งหมด23เอฟเฟกต์นะครับบางเอฟเฟกต์นี่ก็กินยาได้หรือว่าได้จากบีคอนพวกนี้หรือไม่ก็ได้จากโกลเด้นแอปเปิลหรือพวกอย่างฮังเกอร์ก็ได้จากอาหารพวกนี้ครับคือเป็นพิษมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์ยานะครับซึ่งทั้งหมด23เอฟเฟกต์เนี่ยครับบางเอฟเฟกต์มันจะไม่มียาให้กินอย่างเช่นดูนี่สิครับลูโวมันไม่มียาให้กินก็เราจะมาดูกันนะครับว่ายานะครับมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างทั้งหมด23เอฟเฟกต์ก่อนอื่นนะครับอันแรกนะครับสปีดครับสปีดก็ทั่วๆไปอยู่แล้วมีอยู่แล้วได้จากบีคอนหรือว่ายานะครับมีเลเวล1เลเวล2แล้วยาโยนสโลเนสนะครับก็จะมีถ้าเปิดเคียร์ทีมนะครับก็จะมียาสโลเนสอุ้ยพิมพ์ผิดสโลก็จะมียาเลเวล1นะครับกับยาโยนยาเลเวล2ที่จริงมันก็ที่ผมใส่โนโพชั่นนี่คือถ้าจะพิมพ์โค้ดเพื่อสร้างเอฟเฟกต์แล้วก็มันก็เดินช้าลงด้วยแต่ว่ามันไม่มียาให้กินต่อไปนะครับเบอร์3ครับเฮสก็คือตีบล็อกอะไรพวกนี้เร็วขึ้นก็ได้จากบีคอนครับมายนิ่งพาร์ทีก็ได้จากเอลเดอร์การ์เดียนนะครับที่ในเอโอเชียนโมนูเมนต์นะครับซึ่งผมไม่ได้เอามาใส่เพราะว่าตอนนี้ผมใช้ Minecraft 1.7.2 อยู่นะครับที่ใช้เพราะมันมีฟอร์ดนะครับต่อมาสเต็งครับสเต็งก็หาได้จากยามีเลเวล1เลเวล2ยาโยนแล้วก็ได้จากบีคอนก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไป Instant Health ก็มียาของมันนะครับ Instant Damage ก็มียาเลเวล1กับยาโยนส่วนเลเวล2เนี่ยครับยาเลเวล2เนี่ยถ้าจะสร้างเอฟเฟกต์เลเวล2มันก็จะรุนแรงมากขึ้นแต่ว่ามันไม่มียาให้กินเหมือนกับไอ้สโลเน็ตนะครับจัมบูสนะครับจัมบูสเดี๋ยวนี้ก็มียาแล้วครับผมรีวิว Snapshot 14W27A นะครับก็ลองไปดูได้นะครับก็ได้จาก Rabbit Food นะครับแล้วก็บีคอนก็สามารถหาจัมบูสได้นะครับต่อไปครับนอร์เซียก็เกิดจากพัตเตอร์ฟิชนะครับไม่ใช่พัตเตอร์ฟิชพัฟเฟอร์ฟิชพัฟเฟอร์ฟิชPuffer Fish Regen นะครับ Regen ก็จะมียาเลเวล1เลเวล2แล้วยาโยนแล้วก็ได้จาก Golden Apple นะครับทั้งชนิดธรรมดาและชนิด Enchant แล้วก็ Beacon ก็ได้ด้วยนะครับต่อไป Resistance นะครับ Resistance ก็จะได้จาก Beacon ก็ได้หรือว่า Enchanted Golden Apple นะครับ Enchant ด้วยอย่างนี้แล้วก็ Fire Resistant นะครับก็จะมียาของมันแล้วก็ Golden Apple Enchanted Golden Apple ก็ได้นะครับแล้วก็มันมีเลเวล1เลเวลเดียวครับเพราะว่าถ้าเลเวล2เลเวล3เลเวล4ก็กันได้เหมือนกันนะครับก็คือกันไฟได้ 100% นะครับต่อไปนะครับเอฟเฟกต์ที่13 Water Breathing นะครับยาหายใจในน้ำก็มีเลเวล1เลเวลเดียวนะครับเลเวล2ไม่มี
invisibility ก็จะยาหายตัวก็มีเลเวลหนึ่งเลเวลเดียว blindness blindness ก็คือมันเป็นเอฟเฟกต์ที่มันไม่มียาให้กินนะครับโดนอะไรก็ไม่มียา blindness นะครับไม่มีอะไรทำให้เราเป็น blindness ได้เลยยกเว้นพิมโคนครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในวิดีโอนี้นะครับ night vision night vision ก็มีเลเวลเดียวนะครับเลเวลหนึ่ง hungerอาหาร3ชิ้นนี้นะครับทำให้เราติดฮังเกอร์ได้ Rotten Flesh Raw Chicken Puffer Fish ทำให้เราติดฮังเกอร์ได้นะครับ Weakness ก็เลเวล1นะครับแล้วก็ยาโยนเลเวล2เลเวล3เลเวล4มันก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่มียาทำเอฟเฟกต์มันก็จะอ่อนแอมากขึ้นแต่ว่ามันไม่มียา19ครับ poison poison ก็จะมีมากมายครับโอ้โหมียาเลเวล1เลเวล2ยาโยนแล้วก็ spider eye อันนี้ poison poisonous potato แล้ว puffer fish นะครับโอ้โห puffer fish โดนทุกอย่างเลย3อย่างนั้นเนี่ย puffer fish wither นะครับ wither ก็จะโดนได้จาก wither skeleton หรือไม่ก็ wither ธรรมดา hellboot นะครับเฮลบูทเมื่อก่อนนะครับเวลากินโกลเด้นแอปเปิลนะครับเราจะได้เฮลบูทนะครับซึ่งเฮลบูทคืออะไรเดี๋ยวติดตามชมนะครับแล้วก็เมื่อก่อนอะเฮลบูทเราจะได้เฮลบูทแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะได้แอบซอร์ปชันแทนนะครับโกลเด้นแอปเปิลทุกชนิดก็จะได้แอบซอร์ปชันหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายแซทูเรชันก็ได้จากพวกอาหารพวกนี้ก็คือความหิวถ้ากินพวกนี้ปุ๊บก็จะได้ saturation นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำโพชั่นที่มันเว้นโวโวแบบนี้ไว้นะครับโพชั่นโวโวที่ไม่สามารถทำได้จริงใน survival ครับเราจะเริ่มกันเลยครับเริ่มด้วยเอา command block มาวางแล้วก็ต่อด้วย button buttonเปล่าเอ๊ะ fail fail ว่ะ นั่นอะไรนะบัตซอนมาวางนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เอฟเฟกต์โค้ดคอมมานด์เอฟเฟกต์กันหน่อยนะครับเอฟเฟกต์นะครับพิมพ์อย่างนี้ EFFECT เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็จะได้มันก็จะบอกวิธีใช้ก็คือ slash effect player ก็คือจะเอาเอฟเฟกต์เนี้ยไปให้ใครโดนเอฟเฟกต์นี้แล้วก็ตรงนี้ครับก็คือให้เราแทนด้วยหมายเลข ID ของเอฟเฟกต์นะครับซึ่งผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวผมใส่ใน description นะครับใน description เดี๋ยวผมจะใส่ให้1ถึง23นะครับ second ก็คืออยากให้เอฟเฟกต์นี้มันโดนกี่วินาทีแล้วก็ amplifier ก็คือ level นะครับอย่างเช่น speed 1 speed 2อย่างพวกนี้ครับแล้วก็จะมาเริ่มใส่ command block กันเลยนะครับ effect at p target nearest player แล้วก็เราจะมาดูกันนะครับอย่างเช่น nausea ครับ nausea ก็คือเบอร์9แล้วก็โดนสัก5วิแล้วก็ level 1ถ้าผมกดปุ๊บว้าวดูหน้าจอสิครับมันจะวนๆๆๆๆอย่างนี้คือ nauseaต่อไปนะครับมีอะไรอีกที่มันไม่มีใน survival blindness 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 มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ blindness มันก็จะหน้าตาเป็นยังไงนะ blindness มันเลขอะไรอ๋อ15 blindness 15แล้วก็กดปุ๊บมืดเลยนะครับเห็นใกล้ๆนิดเดียวเองถ้าออกไปไกลๆก็จะมืดมืดทุกอย่างครับยกเว้นพระอาทิตย์เห็นไหมครับพระอาทิตย์กำลังตกดินมีอะไรอีกปึ๊บวิทเทอร์ก็มีเฮลบูทครับเฮลบูทคืออะไรเฮลบูทเบอร์21ถ้าลองเอาเฮลบูทเบอร์21มาใส่สัก10วิเลเวล2แล้วผมเปิด survival เกมโหมด0เสร็จปุ๊บ
มองข้างล่างให้ดีนะครับผมมีทั้งหมด10หัวใจพอกดปุ๊บว้าว11หัวใจ12หัวใจ13หัวใจ14หัวใจ15หัวใจ16หัวใจตึบอ้าวก็คือที่16หัวใจเหลือ10หัวใจเหมือนเดิมก็เพราะว่าถ้าเอฟเฟคมันหมดเวลาปุ๊บมันก็จะทำให้เลือดหัวใจกลับมาเหลือ10หัวใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณเคยเห็นไหมครับเอฟเฟคอยู่ได้ตลอดไปไม่มีวันหมดเอฟเฟคอยู่ได้ตลอดไปไม่มีวันหมดอาจจะเจอในมินิเกมพวกนั้นนะครับซึ่งวิธีทำก็ไม่ยากเลยครับผมจะทำรีเจนนะครับรีเจนเบอร์10อุ้ยเบอร์10นะครับแล้วก็วิธีนะครับวิธีทำคือใช้ไอเซคเกนนะครับให้มันพิมพ์ไปเลยนะครับ3600ก็คือเวลาพิมพ์วินาทีนะครับก็พิมพ์3600ไม่ต้องไปพิมพ์ตัวเลขอะไรเลยที่น้อยกว่านี้ถ้าพิมพ์น้อยกว่านี้มันจะไม่อินฟินิตี้นะครับแล้วก็เลเวล1ไปแล้วกันก็คือคุณจะได้รีเจนอินฟินิตี้นะครับกดปึ๊บเห็นยังครับนี่ครับ Regen Infinity ครับไม่มีเวลาหมดนะครับไม่มีวันหมดแล้วถ้าอยากให้เอฟเฟคหายก็ง่ายๆครับกินนมเพื่อสุขภาพเอฟเฟคก็หายไปหมดแล้วนะครับคุณเคยเห็นไหมครับผมจะทำจัมบูสต์เลเวล10นะครับจัมบูสต์แบบ8เลเวล10 10วิเลเวล10เสร็จปุ๊บผมก็จะเกมโหมด0นะครับลอยไม่ได้ครับผมกดปุ๊บผมก็จะได้จัมบูสนะครับดึงโอ้โหยาวเชียวนั่นไกลมากโอ้โหสุดยอดซึ่งจัมบูสมีลักษณะคือลดแรงกระแทกนะครับแต่ถ้ามันหมดแรงกระแทกเมื่อไหร่นะครับปุ๊บหมดแรงกระแทกปุ๊บเฮ้ยหมดสักทีสินี่ครับก็คือถ้าเอฟเฟคมันหมดปุ๊บคุณตกจากที่สูงเลือดก็ลดทันทีครับนี่คือจัมบูสนะครับที่เป็นเลเวล10คุณสามารถทำเอฟเฟคอื่นให้ได้เป็นเลเวล10ได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็สปีด10ก็จะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นมากเลยแล้วก็ในพวกนี้ครับสโลเน็ตถ้าเลเวลสูงๆมันก็เดินช้ามากนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับก็สนุกนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับอุ้ยเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น